ยื่นทางทำเนี่ยอันนี้ต้องยื่นครับจะขอยื่นผ่านทางหน่วยเป็นขั้นตอนไปได้ได้ได้ขึ้นเป็นแค่และอย่างวันนี้ผมก็ขอความกรุณาท่านรองนิดหนึ่งคือคดีนี้ครับมันต่อเนื่องมาจากจำเลยที่โดนซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านตรวจพยานหลักฐานแล้วแล้วก็ผมก็ได้แถลงสารไปขอนัดล่วงหน้าไปเลยเพื่อได้รอคดีนี้เพราะฉะนั้นก็ขอความคำว่ายังไงก็ขอให้ประกันตัวเรื่องการประกันตัวเขาไม่ค้านก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าที่เราก็ขอประกันตัวเนี่ยเพราะว่าชุดเก่าตำรวจเก่าเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวไปเช่นเดียวกันมันอย่างนี้ทุกที่คือมันมีคนไปร้องอ่ะนะครับถ้าเราถือให้ประกันตัวเราก็จะโดนล็อกนะเดี๋ยวผมบอกเขาแล้วบอกให้รีบเข้าไปสอบปากคำไปพอสังเกตเพราะเรื่องเดิมมันมีอยู่